และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับกล่องที่เรากำลังจะแกะกล่องกันแล้วค่ะทุกคน WinoCave SC06A ค่ะเครื่องแช่ไวน์เครื่องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นดื่มไวน์แล้วอยากจะมีเครื่องแช่ไวน์ที่รักษาอุณหภูมิได้แบบคงที่เดี๋ยวเราไปติดตามและก็รับชมไปด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเลนสตูดิโอตอนนี้เราอยู่ในรายการแกะกล่องค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรามีอะไรดีๆเด็ดๆมารีวิวให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันด้วยและนี่คือเครื่องแช่ไวน์ยี่ห้อ WinoCave รุ่น SC06A ค่ะทุกคนเป็นเครื่องทำความเย็นระบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ LED แค่ทัชสกรีนก็ใช้ง่ายแผงกระจกนิรภัยทนทานเป็นประตูเดียวนะคะแบบเปิดด้านหน้าด้วยแรงดันไฟฟ้าความถี่อยู่ที่220โวลต์เสียงการทำงาน39 dB นะคะก็เปิดแล้วก็ถือไม่ดังมากนะคะความยาวสายไฟอยู่ที่1เมตรค่ะน้ำหนักอยู่ที่ 8.9 กิโลกรัมกำลังไฟ70วัตต์ช่วงควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 8-18 องศาเซลเซียสขนาดเครื่อง265x405x500 มิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวจะทำการเปิดให้ดูเปิดออกมาแล้วค่ะด้านในเนี่ยเขาเป็นชั้นวางผลิตจากโลหะโครเมียมมี3ชั้นวางไว้ได้ทั้งหมด6ขวดมีฉนวนกันความร้อนด้วยแล้วก็ระบายความร้อนด้านซ้ายและด้านขวาคะแนนประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานระดับ3รีวิวจากเว็บไซต์ต่างๆสำหรับการทดสอบอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันจะทำการเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ให้เครื่องเขาเนี่ยทำการปรับอุณหภูมิแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเครื่องเนี้ยสามารถจะปรับอุณหภูมิการแช่ไวน์นะคะให้คงที่ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยค่ะอันนี้พอเราเปิดหน้าจอเสร็จปุ๊บนะคะจะเห็นว่ามีตรงกลางเป็นไฟกระพริบแบบนี้เนี่ยเขาเป็นอุณหภูมิขณะปัจจุบันแล้วก็อันแรกสุดเนี่ยที่เห็นเป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยพอเรากดเนี่ยเครื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นเครื่องที่สามารถกดแบบทัชสกรีนได้นะทุกคนพอกดเสร็จปุ๊บรูปดวงไฟพาที่ตรงนี้ก็คือเป็นการเปิดไฟในเครื่องนี้ทำให้เรามองเห็นขวดไวน์ได้ชัดขึ้นนะคะกดอีกหนึ่งครั้งก็คือเป็นการปิดแล้วก็ส่วนข้างๆของตัวเลขตรงนี้เนี่ยปรับอุณหภูมินะคะขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการก็คืออุณหภูมิเนี่ยลดได้ต่ำสุดอยู่ที่8องศาแล้วก็ถ้าเรากดอีกปุ่มนึงนะคะเป็นลูกลูกศรขึ้นตรงนี้เนี่ยกดไปเรื่อยๆสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่18องศาแล้วก็เดี๋ยวรอสักพักนึงเนี่ยตัวเลขที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขอุณหภูมิณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่23องศาเป็นอุณหภูมิในเครื่องนี้นะจ๊ะแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นตัว C แล้วก็ตัว F เนี่ยเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็ฟาเรนไฮน์นะคะแล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการปรับอุณหภูมินะคะตรงนี้ในเครื่องนี้เนี่ยจะต้องเปิดแล้วก็ทำการแบบว่าปล่อยให้เขาทำอุณหภูมิไปประมาณ1คืนได้พรุ่งนี้เนี่ยมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าเครื่องจะเย็นแล้วก็โอเคหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะทุกคนมาดูที่เครื่อง WinoCave เนี่ยก็อุณหภูมิอยู่ที่10องศาและสุดท้ายนี้ท้ายคลิปแล้วค่ะว่าจะมาสรุปนะคะข้อดีและข้อเสียค่ะแต่ว่าเราไปเริ่มที่ข้อดีกันก่อนนะคะ1เลยราคาถูกราคาสุดที่อยู่ที่ 4,990 บาทค่ะซื้อใน Shopee นะคะทางร้านเนี่ยมีการเคลมว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Xiaomi2มีขนาดกระทัดรัดค่ะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปด้วยการดีไซน์ที่สวยงามค่ะที่มาพร้อมกับแผงกระจกที่ตัวเครื่องเป็นกระจกนิรภัยนะมีความทนทานและยังป้องกันแสงที่เข้าไปทำลายไวน์ได้อีกด้วยค่ะ3สิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเสียงเบามากแทบไม่มีอาการสั่นเลย
4ค่ะกินไฟน้อยประหยัดไฟมากๆด้วยคุณสมบัติคล้ายตู้เย็นแต่เครื่องนี้ไม่มีคอมเพรสเซอร์นะคะแต่จะทำความเย็นด้วยการดูดระบายความร้อนด้วยอากาศหรือแอร์คูลเลอร์ค่ะดังนั้นควรติดตั้งเครื่องนี้ไว้ในที่ที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปก็จะทำให้เครื่องเก็บรักษาอุณหภูมิวายได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันค่ะ2ข้อนะคะข้อแรกเลยก็ทำความเย็นได้ช้าเท่าที่ลองใช้งานยังทำความเย็นได้ต่ำสุดเพียงแค่9องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะตรงเนี้ยสำคัญมากๆนะคะการประกอบนะคะของตัวเครื่องเนี่ยยังมีตำหนิมาจากทางบริษัทค่ะเวลาที่เรารับเครื่องมาก็ตรวจเช็คเครื่องให้ดีก่อนละกันนะคะสำหรับว่านก็ค่อนข้างคุ้มค่าค่ะถึงแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะทำความเย็นได้ช้าแต่ต้องเข้าใจนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยทำมาเพื่อรักษาอุณหภูมิและเก็บรักษาไว้ดังนั้นเครื่องนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์กับการเก็บรักษาแต่ข้อควรระวังเนื่องจากความเย็นได้ช้าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้เมื่อเราต้องการเก็บทีเดียวหลายๆขวดเครื่องอาจทำให้วายได้อุณหภูมิที่เราต้องการได้ช้ายิ่งอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะกับการแกะกล่องค่ะกับเครื่องรีโนเคฟเครื่องรักษาอุณหภูมิของวายที่เราดื่มนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะหรือบางท่านบอกว่ามีความรู้อยากจะมาแนะนำและบอกต่อก็มาพูดคุยกันได้ค่ะเพราะว่านก็ถือว่าแกะกล่องแล้วก็เปิดมาดูนะคะแล้วก็หาข้อมูลไปพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละนะคะข้อมูลอาจจะยังไม่เต็ม 100% แต่ก็พยายามหาข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เท่าที่มีมากที่สุดมาให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูรีวิวกันแบบนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Kalen Studio ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีคลิปดีๆมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับชมนะคะหลากหลายคลิปหลากหลายแนวเลยทีเดียววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้า